เอธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาใต้ทารามีปะการังวับวับแวมแซมแสงสีสันฟิตทัศน์เนียนวายไปมางามนักหนาสีสะเข็บทะเลบูไอโกทูคำมาเนคี Every day I drink for sinฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยบอกไอไลไอไลพี่ชอบหนักหนาแดนดินที่นี้แอดกราบีอินไลไทยแลนด์งามสุดแสนแดนอันดามันเรื่องลือลานสวรรค์จริงจริงเอธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงวันที่28สิงหาคม2558ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปวีณาฟักทองและอาจารย์ภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะเราสัญจรอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาจัดรายการอยู่บริเวณลานปูดำนะคะหรือชื่อที่เรียกกันเป็นทางการว่าอนุสาวรีย์ปูดำนั่นเองนะคะใช่ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมนั้นเดินทางไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาติทะเลแล้วก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาแล้วตอนนี้ย้ายสถานที่มาอยู่ในตัวเมืองกันบ้างเพื่อดูความเป็นอยู่ของคนเมืองที่จังหวัดกระบี่นะคะว่าอยู่กันอย่างไรที่สำคัญที่นี่เขาถือว่าเป็นจุดสำคัญของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะใช่ค่ะบริเวณนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าลานปูดำหรือว่าอนุสาวรีย์ปูดำเนี่ยนะคะเขาก็มีที่มาที่ไปด้วยว่าทำไมถึงจะต้องมีการทำเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าประติมากรรมปูดำนี้ออกมานะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะจะสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้นะคะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศของในตัวเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเรามาร่วมเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรานะคะโดยการตอบคำถามค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในแฟนเพจนะคะก็คือ NBT News Live ได้นะคะแล้วก็ไปกดไลค์จากนั้นร่วมกันตอบคำถามค่ะว่าจะสามารถไปจัดข่าวสัญจรที่ไหนได้แล้วที่ไหนเนี่ยน่าสนใจโดยบอกเหตุผลด้วยใช่ค่ะก็เข้ามานะคะเสนอสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากจะให้ทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปจัดข่าวสัญจรแบบนี้รวมถึงเหตุผลเอากี่ท่านดีคะคุณจวินาคะ5ท่านชนะเลย5ท่านนะคะส่งเข้ามาเนี่ยนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหมีกระแสตอบรับส่งมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเที่ยงนี้เราเพิ่มเลยนะคะเป็น5ท่านแต่ว่าก็จะขออนุญาตสุ่มนิดนึงนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี5ท่านก็จะได้รับเสื้อโปโลที่ระลึกจากทางสถานีไปแบบนี้นะคะรับไปเลยใช่ค่ะผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อในหน้าแฟนเพจนะคะก็ส่งที่อยู่ให้จัดส่งของไปให้ถึงบ้านเลยใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้บอกเหตุผลเด็ดๆนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมบอกว่าเราควรจะไปจังหวัดไหนบางทีเนี่ยเราคิดกันไม่กี่คนเนี่ยคิดไม่ออกหรอกแต่เราก็อยากไปทุกพื้นที่เนาะใช่ค่ะทั่วประเทศนะคะส่งเข้ามาเลยนะคะถ้าไปได้เราไปแน่นอนนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูบรรยากาศบริเวณลานปูดำหรือว่าที่อนุสาวรีย์ปูดำกันนิดนึงก่อนนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เดินทางมาจัดที่นี่เนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นถึงบรรยากาศในตัวเมืองพร้อมกับเห็นถึงการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะบริเวณที่ใกล้ๆกับที่เราจัดเนี่ยนะคะไปดูเลยนะคะนี่อนุสาวรีย์ปูดำค่ะอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวถ้าเกิดมาเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยเขาก็นิยมที่จะมาถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ปูดำนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ค่ะแล้วก็พอมองตรงไปเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีภูเขา2ลูกอยู่นะคะเขาจะเรียกว่าเขาขนาดน้ำค่ะซึ่งถือว่าอยู่ริมแม่น้ำกระบี่แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำจะมีอนุสาวรีย์นกออกหรือว่านกอินทรีด้วยสัญลักษณ์ทั้งสองอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอยู่บริเวณป่าชายเลนถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากสัตว์เหล่านี้ทั้งปูดำแล้วก็นกอินทรีก็มีจำนวนมากด้วยนั่นเองใช่ค่ะบริเวณนี้ก็เลยจะมีปูดำเยอะมากๆเลยนะคะถัดจากลานปูดำนะคะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศภายในเมืองกระบี่นะคะจริงๆแล้วอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดใน8อำเภอของจังหวัดกระบี่เลยนะคะ
ถนนภายในตัวเมืองเท่าที่ทีมข่าวเราเดินทางสำรวจมาเนี่ยก็จะมีความสะอาดแล้วแต่ละจุดก็จะมีความสวยงามที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจุดไปนะคะจริงๆแล้วจังหวัดกระบี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามหาจุดขายหรือว่าทำจุดเด่นทำเป็นประติมากรรมต่างๆอย่างปูดำที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าตามเสาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะก็จะมีทั้งช้างมีทั้งนกอินทรีทองขาวอยู่ริมถนนในแต่ละแยกนะคะถือว่าเป็นประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซุ้มสัตว์ต่างๆประจำเมืองของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะใช่ค่ะดูเรื่องของปัจจุบันไปแล้วมาดูสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อีกหนึ่งอย่างค่ะในอดีตนั้นกระบี่ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่านะคะพระเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้เป็นคนส่งตั้งพระเนียดคล้องช้างเพื่อส่งขายต่างประเทศค่ะไปยังแขวนปากกาไสตำบลหนึ่งในทอนเหนือของคลองในปัจจุบันตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นชุมชนเมืองนะคะที่มีการพัฒนาเป็นจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการพัฒนาซึ่งถือว่ากระบี่เมืองนี้ก็เป็นเมืองเกิดช้างได้เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสิริมงคลอย่างยิ่งของชาวกระบี่ก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2501ค่ะจังหวัดกระบี่มีโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพลายแก้วช้างเผือกที่คล้องได้ณตำบลลำทับอำเภอคลองท่อมซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอลำทับนั่นเองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือพระเสวตอดุลยเดชพาหนนั่นเองค่ะค่ะจากเรื่องที่เป็นความสิริมงคลของคนไทยทั้งประเทศนะคะต่อกันเรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงในจังหวัดกระบี่กันนะคะพาไปดูการทำอาชีพประมงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลอย่างที่เราทราบกันนี้ก็มีการออกกฎหมายมานะคะห้ามใช้ที่อุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายนะคะจริงๆแล้วในจังหวัดกระบี่เนี่ยทางนายกสมาคมของชาวประมงจังหวัดกระบี่บอกว่าชาวกระบี่เนี่ยเขาเลิกใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายมาก่อนหน้านี้นานแล้วเพราะว่าเขาสังเกตกันได้นะคะว่าจากการทำประมงของพวกเขาเนี่ยสัตว์น้ำที่จับได้มีความน้อยลงเขาก็เลยมาพูดคุยกันนะคะทั้งทางภาคเอกชนรวมถึงชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยยกเลิกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้โง่ปะอวนรุนพงพางเรือกระตักปั่นไฟพวกนี้เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายก็เลิกแล้วก็ทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการความร่วมมือร่วมใจของชาวประมงเองไม่ต้องรอให้ภาครัฐบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของปลาเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆลดลงจนถึงขั้นวิกฤตแล้วถึงจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันแต่ชาวประมงที่นี่เลือกที่จะปรับเปลี่ยนก่อนนั่นเองแต่พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่ะวิถีชีวิตก็ถือว่าตอนนี้ชาวกระบี่ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้วิถีชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างชาวชุมชนเกาะกลางอยู่ใกล้บริเวณนี้ใช่ค่ะนี่อยู่ฝั่งนู้นค่ะเกาะกลางเดินทางไปง่ายๆนะคะนั่งเรือไปที่เกาะกลางเนี่ยเขาบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายรักษาเอกลักษณ์ท่องเที่ยวของท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าธรรมชาติด้วยแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานของคุณวิจิตตราดีจันดาค่ะเกาะกลางตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ในตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะที่นี่มี3หมู่บ้านห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์นับพันไร่มีประชากรประมาณ 5,000 คนร้อยละ99เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านและรับจ้างโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะเรียบง่ายท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามเกาะกลางไม่ได้มีแต่ธรรมชาตินะคะแต่ยังมีสินค้าโอท็อปที่ชาวบ้านรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างข้าวสังหยดที่นำพันธุ์มาจากพัทลุงมาปลูกที่นี่ได้ผลผลิตและรสชาติดีนุ่มอร่อยเนื่องจากดินดีน้ำกร่อยนั่นเองค่ะที่สำคัญปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษด้วยซึ่งชาวบ้านจำหน่ายที่เกาะกลางเพียงที่เดียวในราคากิโลกรัมละ100บาทค่ะจากนั้นค่ะจะพาชมเรือหัวธงจำลองเป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ทดลองประกอบชิ้นส่วนและโครงสร้างของเรือได้โดยเรือหัวธงได้พัฒนาเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวของจังหวัดและสร้างรายได้จำนวนมากให้กับชาวบ้านอีกด้วยค่ะก็หาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้มือคืออยู่ในท้องถิ่นคือไม้ตีนเป็ดนั่นเองเราเอามาแปรรูปเป็นไม้เนื้ออ่อนเนื้อนิ่มนะครับที่ใช้หารไม่ได้แต่ว่าในกลุ่มนี้สามารถเอามาเป็นทำเป็นมูลค่าขายได้อย่างนี้นะครับเป็นไม้ตีนเป็ดนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นของจำลองพลาดไม่
ไม่ได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งอย่างกับการเรียนรู้วิธีการทำผ้าปาเต๊ะเป็นการทำแบบเฉพาะตัวพิถีพิถันและใส่ใจในการทำลวดลายที่ออกมาจะสวยงามมีผ้านุ่งผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอและผ้าชนะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวมักติดใจเลือกซื้อหาติดไม้ติดมือกลับไปเสมอค่ะเรือหัวธงจำลองค่ะสินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมของจังหวัดกระบี่ที่มีวิธีการทำที่ประณีตนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีการทำที่เกาะกลางที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็เกาะกลางนะคะมีเส้นทางธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษานะคะรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายด้วยล่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะก็น่าเที่ยวมากๆเลยค่ะกระบี่ค่ะเที่ยวครั้งเดียวไม่เคยพอหากใครนะคะที่จะเดินทางมาเที่ยวเกาะกลางง่ายๆเลยค่ะขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้าหรือท่าเทียบเรือธาดาจะมีเรือบริการรับส่งผู้โดยสารจะได้มาสัมผัสเรื่องราวดีๆที่นี่นะคะรับรองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนอย่างแน่นอนค่ะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT รายงานเรือ10บาทเท่านั้นเองคุณบุญวินาค่ะเดี๋ยวจัดข่าวเที่ยงเสร็จต้องขออนุญาตนั่งเรือข้ามฝั่งไปสักนิดนะพักกันก่อนครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อค่ะฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยบอกไอไลไอไลพีๆชอบหนักหนาแน่นินนี้แอดกระบี่อินไลไทยแลนด์งามสุดแสนแดนอันดามันเรื่องลือลาสวัสดี